สวัสดีนะครับพี่อันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะไปบินลำนะครับอันดับแรกนะครับพี่มาเปิดรีโมทก่อน Welcome to OpenTX นะครับเปิดรีโมท Throttle Warning โอเค Throttle Warning ตัวนี้มันเตือนว่าให้เรากระติกคันเร่งลงต่ำปั๊บถ้าสมมุติสวิตช์พี่กดเปิดอยู่สมมุติสวิตช์กดเปิดอยู่นะครับพอเราเปิด Welcome to OpenTX นี่นะครับ Throttle Warning ไม่เตือนเรา Throttle Warning ก็คือคันเร่งยังไม่ลงสุดปุ๊บ Switch Warning อันนี้สวิตช์นะครับสวิตช์ของเราเปิดอยู่ให้เรามาปิดการปิดก็คือไล่ปิดมาเลยเนี่ยให้มันดันไปข้างหน้านะครับคราวหน้านี้แล้วมันจะขึ้นคำว่า fuel safe not set ตัวนี้ให้พี่กดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ปุ่มแรกสีดำโอเคนี่รีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวเว้นให้กดปุ่มเปิดปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยปุ่มเปิดกดปุ่มเปิดค้างไว้จอจะขึ้นมานะครับจอมาตัวลำผมตั้งไว้ที่แบนด์ R ช่องหนึ่งนะครับก็ให้มากดเลือกนะกดเลือกปุ่มที่3มันอยู่มันอยู่ใต้สวิตช์เนี้ยมันอยู่ใต้เนี้ยปุ่มที่3ให้เราเลือกเอาเป็นแบนด์ R อันนี้แบนด์ Cอันนี้ก็เป็นแบนด์ R โอเคอันนี้ R แล้วอันนี้ R 3อยู่เลื่อนมาเป็น R 1นะครับโอเค R 1แล้วโอ้กดปิด R 1โอเค R 1แล้วนะครับทีนี้ก็มาเสียบลำเสียบลำนะครับเนี่ยลำกับรีโมทมันอยู่ใกล้กันลำมันจะร้องเพราะว่าสัญญาณมันจะหลุดมันป้องกันนะครับให้เอาลำออกห่างจากรีโมทประมาณ1เมตรเอาลำออกห่างแล้วเสียงจะเงียบภาพก็มานี่นะครับภาพมาทีนี้สวิตช์นะครับสวิตช์จะใช้อยู่ใช้งานหลักๆอยู่จะมี3สวิตช์นะครับก็คือสวิตช์1 SF ก็คือสวิตช์อาร์มนะครับสวิตช์อาร์มลำสวิตช์ที่2สวิตช์โหมดเป็นสวิตช์FG 2นะครับผมโฟกัสให้FG นะครับ1ก็คือจะเป็นโหมดแองเจิลก็คือโหมดหัดเล่นโหมดปกติมันจะช่วยเซฟเรา2ก็ยังเป็นโหมดแองเจิลโหมดหัดเล่นแล้วก็3จะเป็นโหมดแอร์โหมดก็คือจะเป็นโหมดแมนนวลหมดเลยเราจะบินตีลังกาบินผาดโผนบินซีสไตล์แต่ของพี่นี่แนะนำใช้2เอ็นจิ้นก่อนนะครับก็คือ1กับ2สวิตช์ไหนก็ได้แล้วก็SC ตัวนี้นะครับในกรณีที่ว่าพี่บินลำที่ตกในป่าในโพรงหญ้าพี่หาไม่เจอพี่มากดคำว่าสวิตช์ SC ลำมันจะร้องเตือนนะครับมันเป็นโหมดค้นหาลำ SC นะครับพอเราปิดมันก็เงียบแล้วก็จะมี SD ตัวนี้เวลาในกรณีที่ว่าเราบินตกแล้วลำมันหายท้องเรามาสับสวิตช์นี้ลงแล้วก็ดึงลำกลับมาเหมือนเดิมแต่สวิตช์เนี้ยแนะนำให้หัดชำนาญก่อนเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยใช้อันแหละแต่ว่าน้อยครั้งมากเพราะว่าปัญหาที่ตามมาคือ1ใบมันจะเสีย2มอเตอร์ถ้ามันไปพันกับหญ้าหนักๆมันจะไหม้ตัวนี้ผมก็ไม่แนะนำหลักๆแล้วก็จะมีแค่3อันนะครับ SF SGSC นะครับโหมดอาร์มโหมดแล้วก็ค้นหาลำ3อย่างจะมาบินให้ดูอันนี้ผมใช้โหมดแองเจิลนะครับนี่นะครับแองเจิล
โดน FPV นะครับพี่จะเล่นแบบปล่อยสติ๊กปล่อยรีโมทไม่ได้นะครับเราต้องคุมมันตลอดนะครับเพราะว่าโดน FPV เป็นโดนแมนนวลเนี่ยถ้าเราปล่อยสติ๊กมันเห็นไหมมันจะบินไหลไปเรื่อยเราต้องคุมมันตลอดนะครับพวกโดนพวกนี้มันไม่ได้แม่นยำเหมือนโดน GPS เหมือนโดนพวก PTI ที่แม่นยำนะครับอันนี้พี่เอาไปหัดเล่นให้ชำนาญก่อนแล้วก็ค่อยใช้สติ๊กสูงๆเล็กๆแนะนำให้เอาไปหัดการใช้สติ๊กซ้ายขวาหน้าหลังการหมุนลำนะครับแนะนำให้อย่าบินเข้ามาใกล้คนนะครับเพราะว่าเวลามันเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ตัดอัตโนมัติเดี๋ยวมันจะเป็นแผลอันตรายนะครับแนะนำเวลาบินก็ให้ออกห่างจากคนสัก3-4 เมตร4-5 เมตรก็ได้ยิ่งดีเพราะว่าเราปลอดภัยไว้ก่อนเวลาลงจอดก็ลงจอดไกลๆคนไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินไปเก็บเอาดีกว่าเสียงให้มันตกนี่นะครับภาพแล้วก็มาปกตินะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าพี่เอาไปถึงใช้งานไม่เป็นตรงไหนก็สอบถามได้นะครับโอเคขอบคุณครับ